วันนี้เราไปเจอคุณชายอนันทวีปทิ้งประเด็นอีกอันหนึ่งน่าสนใจอย่างที่บอกทุกคนรักน้องแตงโมก็เลยเหมือนกับอะไรที่เขาสงสัยเนี่ยมันควรจะต้องตอบให้ได้เรื่องทรายเป็นยังไงฝ้ายเรื่องทรายคุณชายอนันทวีปเนี่ยล่องเรือในแม่น้ำเจ้าพระยาหลายรอบแล้วนะคะทั้งเรื่องการพิสูจน์หาจุดที่คุณแตงโมน่าจะตกน้ำไปให้ดูภาพล่าสุดที่เจ้าตัวลงเรืออีกครั้งหนึ่งแล้วเขาก็บอกว่ามันมีจุดหนึ่งที่น่าสนใจน่าจะเป็นจุดที่คุณแตงโมตกน้ำด้วยซ้ำภาพที่คุณชายถ่ายเอาไว้ได้เนี่ยมันจะเป็นอู่จอดเรือขนทรายแห่งหนึ่งใกล้ๆกันกับสะพานพระราม7นั่นแหละค่ะแต่คุณชายอนันทวีปบอกว่าเนี่ยถ้าเกิดว่าศพของแตงโมเนี่ยมีทรายอยู่ในปอดทำไมไม่ได้มีการเอาทรายในปอดของแตงโมเนี่ยไปชันสูตรดูว่าเป็นทรายลักษณะแบบไหนแล้วมันเทียบเคียงกันได้กับทรายที่เรือขนทรายขนมาหรือเปล่าเพราะว่าคนเราจะหายใจเอาทรายเข้าไปในปอดเนี่ยเป็นไปได้ว่าจริงๆแล้วจุดที่แตงโมตกไม่ใช่ตรงกฟผ.แต่เป็นตรงท่าจอดเรือทรายนี้หรือเปล่าแตงโมก็เลยหายใจเอาทรายเข้าปอดไปเยอะทำไมถึงไม่ได้มีการชันสูตรดูแล้วที่สำคัญอยากจะถามไปถึงกฟผ.ที่มีกล้องอยู่27ตัวทำไมถึงไม่เปิดให้สื่อดูเลยสักตัวเดียวเดี๋ยววันนี้จะได้อธิบายเพิ่มเติมเนี่ยนะครับว่าทำไมกฟผ.ไม่เปิดคืออันนี้คุณผู้ชมอาจจะไม่ทราบตอนแรกเนี่ยพูดกันตามตรงคือคุณชายแกมีข้อมูลน่าสนใจว่าแถวนี้มันมีทรายแล้วทรายอยู่ในปอดน้องแต่อีกอันนึงที่กำลังจะบอกคุณผู้ชมนะฮะเดี๋ยวอธิบายเลยก็ได้ก่อนจะฟังเสียงของคุณชายอนันทวีปเรื่องที่มันเกี่ยวข้องกับกรณีกฟผ.ที่มีการลองเปิดภาพกฟผ.ขึ้นมาคู่ขนานหน่อยสิฮะจุดที่เราเคยไปล่องเรือกับพี่เต้พระราม7เนี่ยนะฮะคุณผู้ชมฮะแล้วกลายเป็นว่าไอ้จุดที่ไปล่องเรือเนี่ยกล้องวงจรปิดรอบๆกฟผ.เนี่ยที่เขาไม่สามารถจะเปิดได้คุณผู้ชมฮะอันนี้มีคำอธิบายมาแล้วเพราะอย่าลืมว่าเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นเนี่ยคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวทีมงานขึ้นไม่ใช่วงจรปิดนี่ฮะภาพที่ข้างนอกเลยคุณผู้ชมจะเห็นว่ากล้องเนี่ยมันจะมีตั้งอยู่ตามมุมต่างๆกฟผ.ชี้แจงอย่างนี้ฮะว่ามาทางอมรินทร์ด้วยนะฮะสิ่งหนึ่งที่เขาไม่สามารถจะส่งภาพทั้งหมดเนี่ยให้สื่อเนี่ยเปิดดูได้หมดเลยว่ากล้องเขาตั้งอยู่ตรงไหนอะไรยังไงมันเกี่ยวข้องกับเรื่องความมั่นคงอันนี้คุณผู้ชมอาจจะไม่ทราบมาก่อนตอนแรกเราก็ไม่ทราบเราก็ถามบอกเอ๊ะตรงกฟผ.กล้องเยอะแล้วทำไมพวกพี่ไม่เปิดเลยล่ะมันจะได้รู้หมดเลยว่าเรือแตงโมเนี่ยจับภาพมุมไหนอะไรยังไงได้บ้างเขาบอกว่าอย่าลืมว่าที่นี่คือแหล่งศูนย์บัญชาการสำคัญคือการจ่ายไฟของเมืองไทยนึกออกไหมป้ายดังนั้นถ้าเกิดสมมติเปิดไปหมดว่ากล้องเขาตั้งอยู่ที่ไหนคุณผู้ชมฮะมันจะอันตรายกับความมั่นคงนั่นคือเหตุผลที่กฟผ.ไม่สามารถให้สื่อไปลงลึกเรื่องว่ามุมกล้องจับไปไหนอะไรยังไงอันนี้ที่คุณชายอนันทวีปกำลังจะว่าทำไมไม่พูดอธิบายตามนี้นะฮะและลองฟังเสียงของคุณชายดูหน่อยเรื่องกรณีทรายในปอดฮะตาเขาก็ตั้งข้อสังเกตอ๋อครับคือจริงๆชายครับกับหนิงปณิตานะครับก็ได้ไปลงพื้นที่ครับแล้วก็เรียกว่าไปสำรวจโซนนั้นทั้งโซนเลยนะฮะตรงหน้ากฟผ.ยาวไปจนถึงสะพานพระราม6วกกลับจากสะพานพระราม6วิ่งสะผ่านท่าที่เป็นท่าทรายพอถึงจุดนั้นเนี่ยคุณหนิงปณิตาเขาก็ตั้งข้อสังเกตว่าแตงโมเองอ่ะมีเรียกว่ามีทรายมีดินอยู่ในปอดแล้วก็อยู่ในกระเพาะเยอะมากใช่ไหมครับทางคุณหนิงเองเนี่ยเขาก็คิดว่าเอ๊ะทำไมถึงไม่เอาทรายตรงจุดนั้นเนี่ยไปตรวจเพราะว่าทรายตรงจุดนั้นน่ะมันเป็นเหมือนเป็นทรายใหม่ที่ขนมาจากทางภาคเหนืออันนี้ทางคนขับเรือแจ้งเรานะฮะว่าเป็นทรายใหม่ดังนั้นเนี่ยถ้าเอาตรงทรายตรงนั้นไปตรวจแล้วมันเกิดตรงกันหรือมีความเหมือนกันเลยเนี่ยมันก็สามารถที่จะบอกเราได้ว่าจุดตรงนั้นเนี่ยอาจจะเป็นจุดตกจริงๆก็ได้ใช่คือคำตอบวันนี้การเอาทรายหรือเอาดินไปตรวจเพราะต้องการอยากรู้จุดตกใช่ครับก็คือเราอยากทราบจุดตกจริงๆที่แท้จริงอ่ะว่ามันคืออยู่ตรงจุดไหนกันแน่นะครับซึ่งชัยคิดว่าตอนนี้ทุกคนก็อยากทราบเหมือนกันเพราะว่ายังไม่เพราะฉะนั้นตอนนี้ก็เดี๋ยวรอจับตาดูคือก็ต้องขออย่างนี้ถ้าฟังตำรวจสรุปก่อนจะจบด้วยนะเปิดคลิปของเราหน่อยก็ได้ที่หัวเรือสุดท้ายคือไอ้ช่วงเวลานั่นแหละคือช่วงเวลาที่ตำรวจคาดว่าตกใช่ค่ะแต่คุณชายมองว่าน่าจะเกี่ยวข้องกับตรงนี้ใช่ไหมทรายด้วยค่ะก็เลยขอดูกล้องเพิ่มได้ไหมเผื่อจะช่วยไขปริศนาอะไรได้ว่าทำไมถึงมีทรายในปอดตามรายงานข่าวนะผมใช้คำว่ารายงานข่าวกฟผ.เขาส่งกล้องให้ตำรวจหมดแล้วเพียงแต่ว่าเขาขอสื่อด้วยว่าขออย่าไปบอกว่ากล้องเขาตั้งตรงไหนอันนี้อธิบายเผื่อสังคมไม่รู้ย้ำคำเดิมว่ามันคือเรื่องความมั่นคงถ้าเกิดใครคิดไม่ดีกับศูนย์บัญชาการไฟฟ้าอะไรจะเกิดขึ้นกับเมืองไทยอันนี้เขาก็มีเหตุผลนะฮะอย่าลืมกดติดตามช่องอมรินทร์ทีวีและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะเราไม่อยากให้คุณพลาดข่าวสารและรายการดีๆกดตรงนี้เลยค่ะ